ลาดมหานาคตอนเย็นนะครับกับพ่อปลาต่อดิชิ้นทอดข้าวต้มกระดูกหมู35-45บาทกว่า10บาทวีละ10บาทเออบาทสวยอร่อยเลือกได้จ้าผลไม้นะครับเลือกได้แหนงได้นะครับผลไม้โอ้สดๆใหม่ๆสวยงามเลยแม่รับตังค์รอหน่อยรับมา1,015 1,700ลำไย55ได้ได้1,700เอามาอะโวคาโดนะครับอร่อยเลือกได้จ้าถนนยังหรือเปล่าดูชื่อถนนก่อนถนนยังเนาะเดี๋ยวไปดูชื่อถนนก่อนนะครับเดี๋ยวถนนคลองลำปักถนนคลองลำปักมีคนโทรมาจากอยู่เป๊ะปะคะตลาดมหานาคตอนเย็นคนเยอะอยู่นะครับผมเคยมารีวิวไว้ตอนเช้าแต่ก็นานแล้วล่ะคนก็เยอะอยู่นะตอนนี้เลยมาดูตอนเย็นจะเป็นยังไงบ้างกลัวเยอะสามสิบบาทก็ไม่แพงนะว่าซื้อเพิ่มเพื่อกินมาเหลืออยู่เดี๋ยวในตู้ถ้ามันจะเหลือข้างนมน่ากินนะขายยังไงครับพี่10 ลูก 40ลูกละ4ล้านเอาไปใช้ชําล้อค่ะมันเหมือนน่ากินเว้ยตรงขนมปังก็เผ็ดด้วยสองร้อย220
240 280โอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่เลยตลาดมหานาคตอนเย็นฟอง50 10ฟอง45กิโลเท่าไหร่ครับตัวแก250บาทครับ250ยังใหม่อยู่เลยใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยพี่250บาทเอาคู่ถึงเอาคู่ประเสริฐเหมือนเท่าไหร่หอมพริกปั่นไข่โคกอยากให้ผมไปที่ตลาดไหนก็คอมเมนต์มานะครับบางตลาดผมไปขอเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับบางตลาดเขาก็ให้ทำหนังสือแต่ว่าการทำหนังสือมันสำหรับผมมันไม่ถนัดผมช่องเล็กๆด้วยไม่ได้ไปผมเดินมาคนเดียวไปคนเดียวมันไม่มีทีมงานก็เลยแบบถ้าทำหนังสือในบางตลาดนี่ผมจะไม่ได้ถ่ายกล้วยวีละ15 20 25 30 3530 25 20 20 15วีละ3บาทเท่าตัวกล้วยดิวีละ3คนตัวนี้20 25 15ลูกกล้วยเราจะไปเมากันนะคิดหน่อยสิพอบ่3แพ็ค50บาทมันจะบ่ค่อยหวานตัวนี้ขายกล้วยเยอะเลยให้หนูไปส่งที่บ้านใช่ไหมได้จะแวะข้างล่างอีกนิดนึงไหม20 2020 3020บาทไม่มีลูกกี้
ห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ติชมให้ด้วยนะครับชอบคลิปไม่ชอบคลิปก็กดติชมมาได้นะครับผลิตโลละ190กับ200หมูกระทะด้วยโลละร้อยเท่าไหร่150บาทกินไปหมูอ่ะเนื้อสดใหม่มากเลยเย็นก็ของขายเยอะอยู่นะครับ
ช่วงเช้าก็เยอะกว่านี้อีกจากหมู65บาทก็ซิ่วกิโลจักบาทแล้วครับเนี่ยบาทที่บาทหรอหมูพักเนาะเออดีเนาะเล่ง35บาทไอ้ที่50บาทหม้อปลานี่กิโลเท่าไหร่พี่ร้อยเดียวครับร้อยเดียวเนาะโอ้ต่มยำแซ่บเลยปลาดุกกิโลเท่าไหร่ป้า65 65บาทขอบคุณครับผม65บาต้นหอม60 70ขึ้นช่าย100นึงผมก็เหลือเนื้อข้างที่เนี่ยพี่เด็กโอ้เนื้อเห็นเนื้อแล้วตอนสอนคนชอบเนื้อเนื้อบ่ได้เห็นเนื้อไม่ได้แล้วเป็นคนชอบเนื้อเดินไปทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดินไปทางด้านหลังที่กิโลละ50บาทบัดไปพอหัวมัดไปดิI'm a pet, I'm a pet.
ติดราคาชัดเจนมากเลยนะครับตลาดนี้บางที่ตลาดบางตลาดเขาไม่ค่อยติดราคาแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะติดราคานั่นแหละแต่ก็มีบางตลาดก็ไม่ติดราคาก็ใช่ครบก็ใช่ครบนั่นมันเหนื่อยใช่ครบกิโลเท่าไหร่พี่200ยังมีใหม่อยู่เลยนะสดๆเลยนะว้าวใช่ครบท่านจะไปไกลอยู่ต้องนอนครับผมอุบลพอดีเลยไอ้บีบีจักบาทบีดิบีนี่บีจักบาทดิกิโลจักบาทโคตรตังค์ฮะกิโล400บ่โอ้อันนี้100จักบาทแน่นอนมันหลอกเฮ็ดของใหม่เว้ยเดี๋ยวโอกาสดาวจะมาจากใดเนื้อชายโค้งนะเอาไปพัดเอาไปอย่างดีนะจะไปทางหน้าอยู่นะขอบคุณครับค่ะปลาเข็งกิโลจักบาทครับร้อยเดียวจ้ะร้อยเดียวเนาะโอ้เขาเกลืออยู่แซ่บเลยปลาหมูปลาเข็งร้อยบาทเขาเลยปลาเข็งเวสารเจ้าพ่อกวดอูข้างในป่ะโอ้นี่ไงสารเจ้าพ่อกวดอูอยู่ข้างในมาทั้งปีเลยมึงอ่ะเป็นตลาดที่น่าเดินนะครับทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นเป็นน่าเดินมากติดป้ายราคาสินค้าชัดเจนNice.
าท15บาทจะพาเดินไปดูโซนเขาขายผลไม้นะครับขามอ่อน50บาทบอกแซว35บาทภาษาไทยเรียกอะไรนะบอกแซวภาษาอีสานผมเรียกบอกแซวมะขามก็35บาทกระท้อน35ภาษาไทยเรียกบอกแซวอีกแล้วบอกแซวอ่อนล่ะแม่นบอกแก้วขมิ้นกิโลละ20บาทแก้วขมิ้นอืมแล้วมันหมดตัวเท่าไหร่แล้วอีกตัวนึงใส่คนไม่ไปไหนวะร้องก็ไม่บอกจะเปิดถุงร้อยๆนะครับรถขายยังไงครับพี่สับรถขายยังไงครับดูของเยอะไหมไม่ผมสอบถามราคาด้วยก่อนผมไม่ได้เปิดราคาให้สอบถามอ๋อเอาครับไปใส่โลละ25บาท
ลำไย50บาทลำไยมะม่วงแก้วขมิ้นจะอยู่ที่กิโลละ20บาทครับสับปะรดแล้วไม่กล้าถามราคาเลยเมื่อกี้เจอเขาไปดองดึงจุ๊บจุ๊บเลยแต่เขาไม่น่าจะวัดเทียบกิโลละ30เพิ่นนะคือหนูเมลอน16บาท14บาทโอ้มีหลายราคานี่18 20 22มีหลายราคานะแก้วมังกร 35-40 บาทจะไหนก็เกิน
ร้านหลวงซอย12บวกม่วงงามเนาะ60บาท90บาทชาแดงกับข้าวอะไรส้มโอลูกละ80บาทนี่ทองดีลูกละ30ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมคลิปมาถึงตรงนี้นะครับ